ันนี้คือครีมปูนั่นเองนะครับเป็นเนื้อปูแบบแน่นๆแล้วก็ซอสครีมแบบนี้เลยสุดยอดเป็นโฮเกตที่แบบตัวเล็กแต่อ้วนอ่ะเข้าใจปะคุณดูควันดิสุดยอดอันนี้เป็นเกลือแบบดีมากเลยเป็นเกลือกุ้งใครมีแผนมาเที่ยวเกียวโตแนะนำมาก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 เมนูคือแบบดูเข้าใจง่ายมากมีรูปทุกเมนูเลยทุกคนดูดิวิธีการสั่งก็คือนี่ในนี้นะมันจะมีแบบเหมือนเป็นใบสั่งอ่ะเป็นสั่งแบบเทมปุระอย่างเดียวเทมปุระอย่างเดียวอ๋อโกจีจีแล้วก็พวกพานากานี่สมมติว่าถ้าอยากสั่งเทมปุระอุ้ยทุกคนมีภาษาอังกฤษด้วยเหรอเข้าใจง่ายมากอันนี้สำหรับเทมปุระอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าอยากกินอะไรพวกนี้ก็แบบชี้ได้เลยนะไม่แพงเลยดูดิมิจิคอแห้งแล้วอ่ะคอแห้งต้องทำไงอ่ะหมดแก้วหมดแก้วดงมาดงมาสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกิ๊กแล้วในช่องอยู่ดีนั่นเองนะคะวันนี้กินอยู่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเรามาเปิดกันถึงในร้านวันนี้กิ๊กไม่จีนเราอยู่กันที่เกียวโตแล้วก็ไม่ต้องถามเลยว่าร้านนี้คือร้านอะไรร้านอาหารอันนี้ในเครื่องดื่มเนี่ยเป็นแบบคอแห้งเฉยๆเดี๋ยวพาไปดูอาหารเพราะว่าร้านนี้เนี่ยกิ๊กกับมิจิไม่ได้มาครั้งแรกครั้งนี้เรามากันครั้งที่2นับเยอะทำไมอ่ะมาครั้งที่2แต่ครั้งที่แล้วคือแบบอร่อยอร่อยจนครั้งนี้มาเกียวโตก็เลยจะต้องตัดสินใจรีวิวเพราะครั้งนี้เราไม่ได้รีวิวเพราะมากินครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้อาหารจะน่ากินแค่ไหนกินก่อนแล้วตอนนี้คอแห้งหมกแก้วทุกคนดูอันนี้คืออาหารของเรานะคะเยอะมากต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยของอร่อยเพียบเริ่มจากสิ่งนี้ปลาหมึกสดทั้งตัวตัวใหญ่มากเริ่มจากหนวดปลาหมึกก่อนเลยจ้านี่มาแบบสดๆเลยนะสดมากไม่เหนียวเลยแบบกำลังแบบกรอบๆอ่ะอร่อยเฮ้ยอร่อยลองกินเนื้อได้ปะมิจิดูนี่ทุกคนดูปลาหมึกปลาหมึกนี่คือเป็นของโปรดของมิจิเลยคิดว่าถ้าใครแบบดูคลิปซูชิบ่อยๆจะเห็นว่ามิจิชอบสั่งปลาหมึกนะนี่ชอบสั่งปลาหมึกแล้วแบบน่ากินไหมแล้วก็ที่นี่โชยุเป็นเข้มข้นมากโชยุแบบเข้มข้นมากทุกคนดูสีดิโอ้ยไม่เหนียวเลยอ่ะกรุบกรุบเลยค่ะมิจิลองเมื่อกี้ใส่เข้าปากจริงนะมันแบบมันกรุบจนกิ๊บพูดไม่ได้เลยอ่ะกรุบกรุบแล้วก็ว้าวอร่อยมากอร่อยมากสดมากทุกคนแล้วดูมิจิลองกินอันนี้ให้ดูหน่อยอันนี้เป็นคานิคครีมโคโลเกตนะคะทุกคนแล้วก็เป็นซอสกุ้งดูหน้าตาดิเป็นไงไม่อร่อย ไม่อร่อยแต่มันไม่ให้ไม่อร่อยยังไงแล้วทำไมไม่ให้กิ๊กกินนะมิจิไม่กิ๊กไม่ต้องกินสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยนะอร่อยมากถ้าแบบอะไรอร่อยมาปุ๊บมิจิไม่ให้กินมีการบอกไม่อร่อยกูหกได้อ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยดูไม่อร่อยมิจิจะหมดแล้วจะหมดจานแล้วดูยังไงก็รู้ว่าอร่อยเพราะแบบเป็นครีมปูแล้วก็ซอสกุ้งโอ้โหไม่แบ่งแล้วแต่ฉันจะเมื่อกี้สั่งใหม่จานไม่อร่อย เมนูที่ไม่อร่อยเลยมิจิบอกมาแบบนี้แต่เรายังไม่เชื่อไงเราก็ต้องลองกินทุกคนดูผ่ากลางเลยจ้าอันนี้คือครีมปูนั่นเองนะคะเป็นเนื้อปูแบบแน่นๆแล้วก็ซอสครีมแบบนี้เลยสุดยอดแต่ซอสที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่ปูข้างในเป็นครีมปูแต่เป็นซอสกุ้งมิจิบอกไม่อร่อยใช่ปะไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะชิมไม่ใช่มันแกงซะแล้วอร่อยมากกลิ่นปูแบบชัดมีความแบบเป็นครีมมี่แล้วแบบซอสฉันไม่ขออธิบายได้ปะฉันขอกินอย่างเดียวเลยไม่ต้องอธิบายอ่ะอร่อยมากเลยมาแล้วทุกคนอันนี้คือเมนูอะไรไม่ใช่เอ็นไก่ทอดปะไม่ใช่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเจ็ดสิบกันนะ
อ๋ออันนี้แบบเป็นเมนูแบบปลาหมึกหนวดปลาหมึกปะหนวดปลาหมึกแบบกลมๆอ้าวอ่ะเทสอ่ะเทสอ่ะมิจิกูไม่รู้หรอเมนูอะไรอ่ะซูมามิของกินเล่นไงปลาหมึกเนาะปลาหมึกทาโกะนะปลาหมึกยักษ์และนี่อันนี้คือเทมปุระนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะดังเกี่ยวกับเทมปุระแล้วแบบมาอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมแต่ไม่ต้องชิมหรอกกิ๊กรู้ว่าร้านนี้อร่อยกรอบมากต้องบอกก่อนว่าร้านเทมปุระร้านนี้นะดีมากเขาจะมีพวกซาชิมิปลาหมึกเทมปุระแต่เมนูแนะนำเนี่ยจะเป็นเทมปุระอันนี้แล้วก็จะเป็นพวกซาชิมินั่นเองนะคะอร่อยบอกเลยว่าอร่อยอร่อยมากเลยว่ะอันนี้ของเกรซไม่จีบไม่จีบไม่ต้องกินนะแต่ไม่จีบสั่งใหม่กับแก้มแหละว่าอย่างเงี้ยอร่อยตรงนี้นะอันนี้จะเป็นซอสของเทมปุระที่เวลาเรากินกับเทมปุระเนาะเราก็ใส่อะไรเงี้ยคืออย่าเข้าใจผิดว่าแบบเป็นน้ำชาจ้าเอ้ามิจิกินน้ำชาอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่เนาะคือโอเคคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็คือเข้าใจตรงกันว่าซอสเทมปุระอันนี้เป็นเกลือแบบดีมากเลยเป็นเกลือกุ้งอันนี้ต้องลองนะอันนี้ต้องลองและยังไม่หมดอันนี้เป็นเกลือปกติเกลือปกติโหในเมื่อมีเกลือปกติกับเกลือกุ้งใครก็เลือกกินเกลือกุ้งป่ะวะชิมดิมันจะมีกลิ่นกุ้งไหมอยากรู้ว่าไงมีกลิ่นกุ้งมีกลิ่นกุ้งเหรอชัดป่ะชัดชัดมากเดี๋ยวกิ๊กลองเดี๋ยวกิ๊กลองเกลือกุ้งทุกคนคือจะแบบสีเป็นสีชมพูเลยอ่ะน่ารักมากกินกับอันนี้กินกุ้งเลยกุ้งชัดมากอุ๊ยอยากซื้อกลับเลยอ่ะเกลือกุ้งทุกคนแนะนำเลยของทอดใครที่แบบชอบกินของทอดเกลือต้องเกลือกุ้งอร่อยมากคือร้านเนี้ยทุกคนอย่างพวกของทอดเห็นป่ะพวกเทมปุระของทอดแบบเนี้ยต้องบอกก่อนว่าของทอดทุกอย่างของร้านนี้เนี่ยเขาจะใช้น้ำมันข้าวมันไม่จริงเนาะใช้น้ำมันข้าวนั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโอโกเมโนะบะระโอโกเมโนะบะระโอโกเมโนะอาบุระอันนี้อาบุระป่ะอันนี้น้ำมันป่ะอันนี้เหล้าเกโซโฮมิจิบอกแล้วนะคะแก้วนี้อันนี้ก็คือน้ำมันเกโซโฮนั่นเองนะคะดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยทันทีเครื่องเดินทันทีทำไมชนตลอดเลยเนาะไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนเราก็ชนเนาะเป็นปกติทุกวันไม่ต้องไปจังหวัดไหนหรอกเรากลับไปอยู่บ้านเราก็ดื่มล่าสุดนะทุกคนแบบหลังจากที่ออกมาต่างจังหวัดหลายวันนะเนาะเราก็มาถ่ายนู่นนี่อะไรเงี้ยกลับไปบ้านมิจิเขาก็จะชอบทำของเขาให้กินมิจิก็จะถามว่าวันนี้ดื่มอะไรกิ๊กบอกน้ำเปล่ามิจิมันทำหน้าแบบฮะทำหน้างงแล้วกิ๊กก็แบบเอาไฮบอลมาสักแก้วมิจิขำกิ๊กแบบทำไมวะฉันเป็นคนดื่มทุกวันจริงเหรอวะตั้งแต่เราอยู่บ้านใหม่เราดื่มทุกวันเนาะเนาะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยกความผิดให้บ้านใหม่ไปเลยเนาะนี่ทุกคนตอนที่เราเข้ามานะคะยังไม่มีลูกค้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพนักงานก็บอกกับเราแล้วว่าเราจะสามารถนั่งได้แค่ถึง1 ทุ่มก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วคือตอนนี้พนักงานบอกแล้วว่าลูกค้าเต็มร้านแล้วจ้าคือร้านเนี้ยเป็นร้านแบบคนญี่ปุ่นแบบมากินกันจริงๆอะใครมีแผนมาเที่ยวเกียวโตนะคะและอยากกินอาหารที่แบบเป็นอาหารญี่ปุ่นมีทั้งซาชิมิมีทั้งเทมปุระแล้วก็รสชาติดีราคาไม่แพงเลยนะกิ๊กมิจิแนะนำร้านนี้เลยโดยที่กิ๊กมิจิยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยเดี๋ยวเราไปบอกใครคลิปพอเรายังกินไม่หยุดเมื่อกี้กินไปทุกคนอันนี้คือหอยเชลล์เป็นหอยเชลล์แบบตัวใหญ่มากอ่ะพอกินไปแล้วแบบลืมถ่ายอ่ะว่าอร่อยอ่ะแนะนำอย่าลืมสั่งหอยเชลล์ด้วยทุกคนเมนูซูชิสุดยอดมาแบบสวยมากตายแล้วอันนี้คือปลาโคเกะนะคะตัวเล็กมากจริงๆตัวเล็กมากนะปกติเนี่ยโคเกะมาใหม่ไม่ใช่เอามือมาใหม่ดิปกติเนี่ยโคเกะมันจะตัวใหญ่ใหญ่แต่นี้เนี่ยเป็นโคเกะที่แบบตัวเล็กๆแต่ทุกคนดูเป็นโคเกะที่แบบตัวเล็กแต่อ้วนอ่ะเข้าใจปะแล้วไม่มิจิเราจะต้องออกก้างก่อนนี่มันลอกก้างออกไปเลยไข่มันเยอะมิจิไม่สนใจแล้วไข่มันเยอะมิจิยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ได้บอกคนดูเลยคนดูยังไม่เห็นเลยมิจิมันกินไปแล้วทุกคนดูนี่โคเกะแล้วกิ๊กแม่งลอกก้างมิจิอ่ะ
พี่ด้วยยังไม่ถ่ายเลยดูดิทุกคนดูแบบอ้วนมากแบบเนื้อน้องแบบฉ่ำมากแต่มิจิมกินจนแหว่งไปแล้วเนี่ยคนดูควันดิสุดยอดお寿司がまだ出てきてなくて。พนักงานมาบอกว่าเรามีเวลาถึงทุ่มนึงไงเดี๋ยวลูกค้าที่จองโต๊ะต่อไปจะเข้ามาแล้วนะแล้วบอกว่าโอเคฉันเข้าใจแต่เมนูที่ฉันสั่งไปยังไม่ออกมาเลยคือลูกค้าเต็มร้านเราก็เข้าใจเขาเลยว่าเขายุ่งอะเนาะเออเขาก็เลยแบบรีบไปเร่งให้วัดอากินก่อนอร่อยมากอร่อยมากต้องบอกก่อนว่าร้านนี้มีชื่อว่าโกเมะคุกุนั่นเองนะคะใครมีแพลนมาเที่ยวเกียวโตแนะนำมาก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 ต้องมาร้านนี้เขาไม่เปิดกลางวันเปิดเฉพาะกลางคืนแต่เปิดทุกวันมีหลายสาขาต้องมามีภาพด้วยวันนี้ขอตัวไปกินก่อนไปแล้ว